开三个啊。ไม่ไหวอ่ะสู้กับลูกน้อยหน่วยแล้วกูได้ที่สองไอ้หน่วยมันเข้าไปนานแล้วมาด้วยอ่ะทำไมนี่มันหายตีหายไปไหนอ่ะนี่ไงเขาตายโดนชนเลยตอนแรกตายแล้วลูกไม่ได้หากลับไม่ได้แล้วโอ้โหให้นำให้นำแต่ชนโอ้ใครชนตีเหนื่อยจะใครอ่ะจะทุกครั้งเลยมีตัวร่วมหมดอ่ะนับเด็ดใครนำอ่ะเสี่ยงนำแล้วไม่ครับใครนับก็นับเด็ดสามสองหนึ่งไปมันภาพมันเหมือนชนไม่ชนหรอภาพภาพมันเหมือนแบบนี้เลยI'm
ได้ไงช้าจังอ่ะช้าจังอ่ะมันมั่วนิ่มไปตีอ่ะอะไรอ่ะอย่าร้องคุณพี่สองอย่าร้องครับขี้โกงมันมาจากไหนวะกูยังไม่เห็นมันเลยอ่ะไม่มาไงว่าโดนชนว่าโดนชนล่วงไปเหวว่าต้องเหินขึ้นมาใหม่ไม่มาจากไหนอ่ะตอนแรกอ่ะก็เหินไงเหินล่วงไปแล้วก็เหินกลับขึ้นมาไงมึงเห็นมันหลายเซิร์ฟก็ขับตามปกติเลยใครเป็นคนชนอ่ะนะตาใครเป็นคนชนน่ะเออมันมาไงอ่ะนี่เลยใครเป็นคนชนอ่ะเขาลงเขาไปแล้วเขาโกงนั่นแหละล้อเขาโกงมันลื้อชนเขาก่อนมันนี่ได้ไงอ่ะแล้วโกงมันนี่ได้ไงอ่ะรัดไงรัดรัดเขาไงรัดเขาไม่มีรัดรัดยังไงรัดไม่ได้จะรัดเขายังไงอะไรด้วยไม่ถ้าไปหาได้ถ้าได้แล้วมันโกงอ่ะเออทำไมถ้ามึงไม่รัดมึงต้องเห็นคันข้างหน้าเด็ดแล้วทำไมมึงไม่เห็นคันข้างหน้าเลยก็มึงลงเขาไปไงใช่อ่ะอ้าวลงเขาแล้วมาไงกันลงเขาก็รัดมาไงรัดโกงมาไงไม่มีไม่มีแล้วมันไม่เจอเลยล่ะเออทำไมไม่เจอทำไมพวกกูไม่เจอมึงเลยอ่ะในเมื่อมึงลงเขาไปแล้วมึงกลับมาแข่งใหม่ได้นะถ้าไม่พอใจก็แข่งใหม่ได้แค่ที่หนึ่งก็เฉยๆขี้โม้เยอะมึงรู้ไหมกูแข่งกูไม่มีความสนุกเลยอ่ะจริงๆก็ไม่สนุกเหมือนกันนะที่หนึ่งอ่ะเฉยๆเลยบ่นหัวว่ะเอาเจอคุยกับมันดิเอาแล้วแต่พี่โกงลุงอ่ะพี่โกงอะไรมันเป็นคนชนเองอ่ะคนโชว์คนโกงมันชนอ่ะดูดิบอสแล้วก็แพ้ก็คิดเอาแล้วกันพวกกี้ก่ายชนเราก่อนป่ะบอสพูดไปดิชนอยู่ด้านใครชนก่อนฮะใครชนก่อนแล้วแต่หรืออ่ะชนอัวก่อนอัวเลยตั้งใจชนเลื้อยตกเขาเลยไอ้ทางนี้ไงทางสวนองุ่นน่ะที่มันถามว่ารัดได้ไงไอ้สวนองุ่นที่ลุงไก่ใช้บ่อยอ่ะอะไรไม่เคยรับเลยโอ้ยาหางมั่วไปเรื่อยรู้แก่ใจรู้แก่ใจเขาตามกันมาติดติดติดไปไหนสวยหมดตีไปสวยหมดรู้อยู่แก่ใจอ่ะรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าโกงไอ้หน่วยมันเคยพูดตอนที่มันชนะอะไรนะตอนที่มันเล่น Kingdom ใช่ป่ะที่มันไปแข่งแล้วชนะใช่ไหมที่มันไปแข่งแล้วชนะไอ้เนี่ยที่ชนะซุปตาแล้วเห็นไอ้เซิร์ฟมันพูดบอกว่ายังมีคนนึงที่เป็นปีศาจอีกเมืองนึงแต่มันไม่รู้อะไรเลยว่ามันน่ะข้ามมาแล้วอ่ะมันข้ามมาไกลมากแล้วไอ้หน่วยมันไม่รู้ว่าตัวเองกับเป็นปีศาจยังอยู่อีกเหรอไอ้สัตว์หมอยังอยู่อีกเหรอคือมันไม่ออกไปไหนเลยเว้ยหมอตอนนี้พี่ต้องหาคนที่แข่งด้วยที่วอตเหรอไอ้หน่วยมาไปแข่งมาให้แล้วไงที่วอตอ่ะไอ้หน่วยคือตัวแทนผมครับมาไปแข่งมาแล้วชิวอตอ่ะไอ้ลิชาร์ขึ้นรถก่อนหัวขึ้นรถทั้งหมดเลยด้วยมันไปตบมันทุกสนามอ่ะคนที่เก่งในนั้นเจอหน่วยตบมาหมดแล้วนี่ใช่ป่ะหน่วยมันตบมาหมดแล้วคนที่ขับเก่งส่วนมากอ่ะที่มันโดนจับหรือว่าอะไรมันไม่ได้เอาจริงมันแบบมันติดเล่นอ
อนนี้หมอไม่ออกมาจากโรงพยาบาลเลยมึงทำอะไรแจ็คหนาวเหรอผิงมือประเทศไอ้นี่มันไอ้นี่ตรงเว้ยแต่ก่อนมันแข่งรถมันเรียนรู้อะไรไปเยอะคือหนาวไม่หนาวแล้วครับตอนนี้หมอมันไม่ออกจากไหนเลยหมอมันออกไปไม่ออกไปไหนเลยมึงต้องรอมันเผลออย่างเดียวเว้ยตอนเนี้ยค่อยไปไหนเฮ้ยสมขอเล็กหน่อยดิสมมีเล็กปะมีที่ตู้ครับเท่าไหร่น่า 2,000 ไอ้เซิร์ฟมาไปเตรียมวุฒิผมอ่ะเหรอเออสองทีติดตู้ยูเตงไงดูยูเตงนะมาดูมาเตงไงขึ้นมาดิมาบอสเฮ้ยคือผมยังจำตอนที่เซิร์ฟมันมาเล่าให้ฟังเลยครับว่าไอ้หน่วยอ่ะมันเปิดคลิปแล้วมันก็ฝึกขับเปิดคลิปผมแล้วฝึกขับกับผมด้วยนะตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมไม่ได้คุยอ่ะไม่ต้องเศร้าเลยหรอกครับโปรเจกต์ใกล้เสร็จยังตอนนี้กำลังทำเกาะครับเกาะกระหมวกเลเวล3แล้วก็เอาปืนทุกชนิดลงมาให้เล่นครับเอาปืนทุกชนิดลงมาให้เล่นหมดเลยครับปืนอะไรเอ่ยเอามาให้หมดเลยครับเอามาลงไว้อะเอาแบบปลดปล่อยเลยครับ Battle Royale เอาไว้ว่าครับลุงไก่ทำอยู่ไปดูมาแล้วคืออะไรครับอ๋อทำหมวกทำเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่ทำให้แอร์ดรอปมันอ๋อแรนดอมจุดแล้วมาถามลุงไก่ก่อนครับว่ามันถึงไหนแล้วฮัลโหลลุงไก่ไปเทเลยอดถึงไหนแล้วอ่ะลุงไก่ลุงไก่ยังไม่อยู่ครับพี่ไปเทเลยอดถึงไหนแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับพี่เทียแต่ไหมอ๋อเทสเลยเหรอเอาได้ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เตียวุฒิก่อนโอเคพี่โอเคฝากดูช่องลุงไก่ด้วยนะครับเวลาลุงไก่ทำอะไรไปดูได้นะลุงไก่เล่นฟรีไฟอยู่เดี๋ยวต้องเจอกับพี่น้องพี่เข้าเกมมันได้ก่อนเถอะเอออีกไม่กี่วันพี่เล่นทุกวันอยู่แล้วหน่วยลุงหน่วย2คนบวก10สับคอโอ้ยตอนนั้นฝึกสับคอไก่หน่วยอย่างฮาเลยตอนที่ผมฝึกอ่ะไอ้เหี้ยสับคอไก่หน่วยอ่ะฝึกแบบโอ้โหไอ้เหี้ยคนหลายวันนะฝึกกว่าจะเป็นแบบโคตรโหดกว่าจะเป็นอย่างช่ำอ่ะคือมันจะมีเทคนิคการสับคออยู่ในไอ้เนี้ยอยู่อ่ะไปดูเรียนใน YouTube แล้วเอาประยุกต์มาใช้อ่ะไอ้สมมีที่เดียวกี่ชิ้นตอนนี้หรอครับตอนนี้ครับไปเอาเลยไอ้เซิร์ฟนี่กระเป๋าอะไรผมกระเป๋าเกียร์ชิบหายอ่ะตอนนั้นก็อยู่ประมาณ2คนไงลุงหน่วย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 คือผมอ่ะผมจะบอกให้ผมมาเป็นคนที่เล่นเกมแล้วผมมาพูดไม่ค่อยเก่งเข้าใจป่ะผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแล้วผมมาเป็นคนที่ไม่มีมุกเข้าใจป่ะผมเล่นมุกไม่เป็นเพราะว่าผมไปอยู่ประเทศนอกมาแล้วผมไม่รู้มุกภาษาไทยใช่มั้ยล่ะเวลาเล่นไก่หน่วยอ่ะมันก็แบบว่ามันเล่นด้วยกันได้อ่ะ
ผมไม่เจอใครเล่นเกมกับผมแล้วเข้าท่าไอ้หน่วยมาก่อนนะจริงหลายๆคนอย่างเงี้ยหลายๆคนอ่ะถ้าเทียบไอ้แจ็คไอ้เซิร์กไอ้สมที่ผมเล่นมาด้วยบ่อยไม่มีใครเล่นเท่าไอ้หน่วยนะเวลาเล่นหรือว่าเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเหี้ยตกใจกูมีที่ตีอยู่เดี๋ยวให้โอ้โหเสียงมันโคตรดังเลยไอ้หนอนมันตีได้ทีกี่ทีอ่ะทีเดียวเหรอตีใครมันแบบว่ากดที5ทีเลยได้ปะเสียงแม่งดังจริงตีติดเดะคนหนึ่งเอาตี5 6ทีเองผมขอที3พอลุงมับเอาไงแต่น้องมันเก่งมากครับเก่งทำงานตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่นะ15ป่ะตั้งแต่เริ่มสตรีม15 16 17 18หาเงินให้พ่อแม่นู่นนี่นั่นเก่งมากเลยนะถ้าเทียบกับเราตอนอายุ17ไอ้เหี้ยเราทำอะไรอยู่วะจริงๆกับใครหลายๆกับใครหลายๆคนน่ะว่าไอ้เหี้ยเราทำอะไรอยู่วะเราทำอะไรอยู่ตอนอายุ17 15 16เรายังขอตังค์พ่อแม่อยู่เลยแต่น้องมันเก่งวางตัวดีคนตีไม่ท้อคนหาก็แทบตายไม่เป็นไรสู้ๆอ๋อจะกดดันผมดิโอ้ใบลอดเฮ้ยถ้าผมเชื่อว่ามันมาไงมันก็มาผมเนี่ยคนยังผมนะอายุประมาณ22 23ผมยังขอตังค์แม่อยู่เลยนะเอาจริงๆพอ24 25ก่อเมียแดกยังคิดถึงตัวเองแล้วตลกจริงๆนะบอสผมตีกี่ทีอ่ะตีก็พอ
ขอบคุณสมด้วยนะครับใช่ไหมส้มส้มขอบคุณส้มด้วยนะครับ12เดือนเวลคัมแบ็กนะครับของพี่เหรอตาห้อยครับตาห้อยแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่มันมีช่วงนึงที่ผมไม่ได้คุยกับน้องไงแต่ผมว่าแต่ผมมาดูน้องอยู่ตลอดเวลานะผมนั่งเข้าไปนั่งดูเข้าไปนั่งเช็คว่าเป็นยังไงสตอรี่อ่ะต้องรอดูครับแห้งหมดแล้วครับบอสหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับเหล็กหมดยังยังไม่หมดพี่แต่กูมีกับตัวพี่นะครับเลข2 2เฮ้ยเพชรฟ้ากูหายไปไหน6อันวะแล้วทำไมเฟซฟ้ากูมันหายวะเดี๋ยวอันนึงแป๊บนึงเลขอะไรเลข230ครับลุงมีเกียร์มีเกียร์ได้เกียร์ถ้าครับบอสไอ้ของกูมันหายไปไหนวะกูลืมวะกูเก็บไว้ไหนวะกูจำได้ว่ากูเอาไปใส่ตู้เซฟนะอ๋ออยู่ในรถอยู่ในรถทำไมได้คุยกันอะหมายถึงน้องอะเหรอโอ้ถ้าเล่ามันยาวครับถ้าเล่ามันยาวมากอ๋อให้สมไปแล้วอ๋อเออใช่ใช่ให้สมไปแล้วถ้าเล่ามันยาวมากครับยาวเป็นชั่วโมงเลยจะให้เล่าเหรอมีป่ะ2 2 8 1เต็มหูเลยเต็มหูเลยฉบับย่อฉบับย่อฉบับย่อแล้วกันฉบับย่อคืออย่างนี้ไว้เดี๋ยวเราจะบอกปัญหาก่อนที่ผมไม่ได้คุยกับน้องอ่ะที่ผมโกรธน้องอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยฉบับย่อฉบับย่อนะฉบับย่อคือผมรักน้องมากเลยนะเว้ยหน่วยอ่ะผมรักน้องมากและที่เนี้ยมันมีช่วงนึงที่น้องมันมีแฟนใช่ป่ะอันนี้ใครเรียกวะฮัลโหลอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับคือมันมีช่วงนึงที่น้องมันแบบว่าไม่ค่อยทำงานอะไรประมาณนี้ผมก็จะโกรธว่าทำไมน้องไม่รักงานเลยอะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นหยุดบ่อยมีแฟนอะไรประมาณนี้ผมก็รักน้องไงเป็นห่วงอะไรประมาณนี้ก็เลยโกรธน้องไปแล้วก็ให้เรียนรู้ชีวิตแต่ว่าผมมาติดตามน้องตลอดนั่งดูตลอดนะนั่งดูเห็นน้องมันแบบว่าเอ้ยเฮียมันคนดูรถแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็นั่งดูตลอดแล้วก็เอาน้องกลับมาเล่นด้วยประมาณนั้นแหละแค่นั้นแหละเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเลยนะไม่เคยเล่าเลยนะครับผมอ่ะเป็นคนเห็นหน่วยโตมาเลยว่าการงานเป็นยังไงนู่นนี่นั่นวิธีการเล่นยังไงสอนวิธีสตรีมนู่นนี่นั่นแล้วคุยกับพ่อแม่น้องตลอดช่วงนั้นน่ะช่วงก็คุยประมาณนี้แหละครับแล้วพอหลังๆผมก็รู้แล้วน้องน้องไปอยู่คอนโดคนเดียวหลังๆเริ่มรู้น้องไปอยู่คอนโดคนเดียวอะไรประมาณเนี้ย
แล้วรู้สึกว่าน้องอ่ะมันคิดเครียดคิดเครียดเรื่องงานอะไรประมาณเนี้ยคิดเครียดเรื่องงานแล้วน้องมันก็พิมพ์มานานแล้วแหละแต่ผมมันไม่ได้อ่านครับแต่ผมเห็นข้อความแต่ว่าผมไม่ได้กดอ่านเข้าไปแต่มันพิมพ์น้องพิมพ์มาขอโทษ PS นู่นนี่นั่นแล้วผมก็ไอ้นี่พอน้องมาเล่นด้วยรู้สึกน้องมันดีใจมากขึ้นมีไฟกับมันทำงานมากขึ้นก็ช่วงที่เรามาเล่นด้วยกันนั่นแหละน้องมันก็เริ่มมีไฟเริ่มยิ้มเริ่มมีความสุขในการสตรีมอะไรประมาณเนี้ยน้องผ่านเหมือนน้องได้เรียนรู้อะครับได้เรียนรู้แบบว่าจุดที่ต้องเรียนรู้เองอะผมไม่ได้บอกน้องเลยนะเว้ยแต่น้องมันรู้เองอะผมไม่คุยเลยนะตั้งแต่แบบผมโกรธมันอะผมไม่ได้คุยกับน้องมันเลยนะแต่น้องมันเริ่มเรียนรู้เองนั่นแหละผมโกรธน้องเพราะว่าเรื่องแค่นั้นเองเรื่องแค่นั้นเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเรื่องแค่ว่าไม่เอางานอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นแหละหืมเดียวุฒแตกหมดเลยถามได้ครับแต่ว่าผมยังดูอยู่เอาง่ายๆว่าโกรธอะโกรธแค่เรื่องงานแค่นั้นเองโกรธแค่เรื่องไม่เอางานอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นน่ะแม่ผมก็คุยกับแม่ตลอดนะคุยกับแม่น้องกับพ่อน้องตลอดเพราะว่าเวลาอย่างถ้าเปรียบเทียบคือพ่อกับแม่จะโทรมาบอกผมก่อนและให้ผมไปบอกกับน้องเว้ยเข้าใจปะเพราะว่าน้องอ่ะไม่ฟังแต่ว่าน้องอ่ะมันฟังผมอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็จะมาบอกว่าน้องเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยอยู่คนเดียวและให้ผมมาตามน้องกลับบ้านน้องก็จะกลับมาอยู่บ้านแตกใช่ไหมใช่ครับลุงกี่ที16ทีครับลุงโอ้โหไอ้สายคนอื่นตี5ทีติดลุงลุงตีกี่ทีลุงตีกี่ทีกูตีน้อยกับมึงให้หลานฟังหน่อยดิ70จะบอกแล้วว่าเดี๋ยวนะเปิดรถไม่ได้ไอ้จะขับดิ70ทีน้อยตรงไหนวะลุง28ครับป้ายเลยดีกว่าลุงใช่ผมคิดว่าน้องอ่ะเป็นพี่น้องกับผมแท้ๆเลยนะเพราะว่าผมอ่ะตะก่อนเนี่ยผมก็จะไปบ้านไอ้นวยบ่อยมากไปบ่อยมากไม่รู้ไปทำไมไปบ่อยมากไปบ่อยจัดเลยไปนั่งเล่นชวนมันไปกินคงกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกไอ้เซิร์กผมพูดใส่ไอ้นวยไปวันนั้นไอ้นวยอยากเอาไอ้เซิร์ฟมาเล่นด้วยไอ้นวยอยากเซิร์ฟมาเล่นผมก็พูดปัดไอ้นวยไปว่ามึงเอาให้เซิร์ฟมาให้กูตบหัวก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวกูเอากลับมาเล่นด้วยมันก็ไปบอกไอ้เซิร์ฟจะมาให้ตบหัวเฉยแล้วผมก็บอกน้องว่ากูพูดเล่นมึงคิดจริงเหรอเนี่ยนั่นแหละปัญหามันก็มีประมาณนี้แหละครับปัญหาก็มีประมาณนี้แหละเพราะผมจะบอกน้องตลอดเวลาเราควรโฟกัสที่งานแฟนส่วนแฟนอ่ะเราก็พอมีเวลาเราค่อยไปเที่ยวกันก็ได้ไม่ใช่แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบ
จนแบบไม่ทำงานเลยอะไรประมาณนี้ผมก็จะสอนน้องตลอดว่าเราควรแบ่งเวลาเรามีวันหยุดให้แฟนอ่ะเรามีได้แต่ว่าเราต้องอย่าทิ้งงานอะไรประมาณเนี้ยธรรมดาวัยรุ่นแต่หลังน้องแบบรู้เลยนะเทระบบแล้วก็เดี๋ยวประกาศเดี๋ยวให้ลุงกายประกาศลุงกายประกาศแบทเทิลรอยัลเลยครับลุงกายประกาศแบทเทิลรอยัลเลยประกาศดิสคอร์ดแล้วพี่โอเคไม่ประกาศในเซิร์ฟด้วยโอเคเซิร์ฟเหรอใช่เซิร์ฟเป็นคนรักน้องมากครับใช่เซิร์ฟเป็นคนที่รักน้องโคตรเป็นคนที่รักน้องมากเซิร์กอะผมยังอยากมีพี่ชายแบบเซิร์กเลยจริงๆใครมีพี่ชายอย่างเซิร์กนะผมบอกเลยว่าโคตรโชคดีครับมันมียากมากเลยด้วยเว้ยว่าพี่น้องอาจจะรักกันขนาดโอเคประกาศเลยในเซิร์ฟอะโชคดีมากครับใครมีพี่น้องใครมีน้องใครมีพี่เป็นเซิร์กหรือมีน้องเป็นหน่วยแม่งโคตรอบอุ่นจริงๆอบอุ่นมากผมอยู่กับเซิร์ฟกับหน่วยบ่อยผมรู้เลยเว้ยขนาดผมมีน้องนะเว้ยผมยังแบบยังทำไม่ได้แบบนี้เลยอ่ะจริงอันนี้ยอมรับเลยครับอันนี้เรื่องจริงแบบว่าสุดๆเลยจริงๆครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะไม่ใช่พี่สอนน้องนะเว้ยผมจะพูดเรื่องจริงนะไอ้เซิร์ฟสอนน้องไม่ได้ไอ้เซิร์กสอนน้องไม่ได้มีแต่ไอ้หน่วยสอนไอ้เซิร์กอันนี้คือเรื่องจริงนะครับความคิดของไอ้หน่วยอ่ะไปไกลกับไอ้เซิร์กมากจริงๆความคิดของไอ้หน่วยเป็นผู้ใหญ่กว่าไอ้เซิร์กเยอะเอาง่ายๆว่าน้องสอนพี่ไม่ใช่พี่สอนน้องอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้จริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยไอ้เซิร์กสอนอะไรน้องไม่ได้เพราะไอ้หน่วยมันความคิดผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ไกลกว่าเราอีกอ่ะจริงๆประกาศในเซิร์ฟเลยลุงไก่อีกประมาณเนี่ย40ให้เข้ารอเลยให้เข้าตอนนี้เลยเนี่ยใครจะลองแบทเทิลรอยัลใช่ครับ1ใน100จริงๆพี่น้องแบบนั้น1ใน100เผื่อ1,000ใน100ด้วยครับส่วนมากพี่น้องจะตีกันนะผมก็เป็น1ในนั้นที่ไม่ถูกกันเอ้ยมีแบทเทิลรอยัลนะมีแบทเทิลรอยัลไปลองแบทเทิลรอยัลตอนนี้นะลุง